หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีข่าวลือออกมาว่าได้มีการตรวจพบการใช้สารกระตุ้นในร่างกายของน้องเมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันสาวมือหนึ่งของไทยในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศจีนเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาหลังจีนได้ส่งตัวอย่างปัสสาวะและเลือดไปที่ศูนย์การตรวจสอบสารกระตุ้นที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสารโลหิตของวาด้าซึ่งคาดว่าสารกระตุ้นที่ส่งไปตรวจนั้นอาจจะเป็นตัวยาที่น้องเมย์ใช้รักษาอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าซึ่งหากผลการตรวจออกมาว่าน้องเมย์ผิดจริงอาจโดนแบนยาว 2-4 ปีและถูกตัดสิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2016ที่บราซิลในเดือนสิงหาคมนี้นายธนัทอัศวนภากาศรองเลขาธิการสมาคมแบดมินตันยืนยันว่าไม่ได้รับรายงานดังกล่าวและน้องเมย์ยังคงเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่กิเลนวัลเล่จังหวัดนครราชสีมาตามปกติเพื่อเข้าแข่งขันที่ประเทศบราซิลด้านนายแพทย์มีชัยอินวูดแพทย์ประจำทีมนักกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทยยืนยันว่าการตรวจสารกระตุ้นที่ทางกกท.ตรวจไปแล้วนั้นไม่พบว่าน้องเมย์มีการใช้สารกระตุ้นแต่อย่างใดแต่ครั้งนี้น้องเมย์อาจจะใช้ยาเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าซึ่งยารักษาต่างๆมีตัวยาบางส่วนที่อาจจะเป็นสารต้องห้ามซึ่งนักกีฬาจะต้องมีความระมัดระวังและปรึกษากับหมออย่างใกล้ชิดโดยกรณีของนักกีฬาระดับโลกอย่างลีชองเว่ยนักแบดมินตันซึ่งเคยมีดีกรีเป็นถึงมือหนึ่งของโลกก็เคยตรวจพบการใช้สารต้องห้ามประเภทยาบำรุงถูกลงโทษห้ามแข่งขัน8เดือนและหากเป็นตัวยาที่แรงกว่านั้นอย่างสเตียรอยด์ซึ่งเป็นสารตั้งต้นหลักก็อาจจะถูกลงโทษแบน 2-4 ปีสำหรับกรณีของน้องเมย์อาจจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ต้องรอการยืนยันจากสหพันธ์แบดมินตันโลกซึ่งจะประกาศวันที่18กรกฎาคมนี้